ไปเบิ่งสมหน้าของ18ครูฝึกของกีฬาบานเต้นะที่ว่าเซ็งพานระดับเอไลเซนสวรรค์บานเต้อาซีนะที่ว่าจัดอยู่ที่สปป.ลาวเฮาคือ18คนนี่ก็ได้เซ็งพานไปเป็นทีมห้อยกันแล้วนะและก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจบ่ว่าจะเป็นทางด้าน AFC นะก็มีการรับห้องเอาหลักสูตรครูฝึกกีฬาบานเต้รับเอริเซนของสภานบาเต้แห่งศาสตร์เป็นทีมห้อยกันแล้วเนาะก็สามารถไปใส่อยู่ประเทศอื่นได้ประเทศอื่นสามารถมาเฮียนอยู่ลาวเฮาได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีรวมถึงไปเบิ่งเงินไขโดยเฉพาะเป็นทีมชาติลาวชุดใหญ่เป็นยังจึงเกิดคำถามบ่ใส่ครูฝึกคนลาวเนาะก็เนื่องจากว่าคนลาวที่ผ่านมาน่ะมันยังบ่สามารถจบเอไลเซนได้ต่อไปก็จะต้องจบโปรไลเซนเท่านั้นจึงสามารถคุมทีมชาติลาวชุดใหญ่ได้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรายละเอียดนํากันไปเบิ่งปิ้งย่อยกันเลยสําหรับสุดในตอนเช้าของวันที่12ตุลาคม2024อยู่ที่ยงแฮมลาวเทลนะก็เลยมีพิธีเปิดกองประชุมครูฝึกบานเต้สตล.เนาะเป็นครั้งทวิตที่ว่าจัดขึ้นซึ่งพิธีดังกล่าวก็มีการประกาศผู้ที่ว่าสอบเซงผ่านครูฝึกระดับเอไลเซน18คนลาสุดเนาะที่ว่ามาเฮียนอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเนาะจากหลักสูตรของสภานบานเต้อาซีหรือว่า AFC นะซึ่งพิธีดังกล่าวทานมีเพชรเสียจากประธานสภานบานเต้แห่งสาลาวก็มีการมอบใบประกาศให้กับทั้ง18คนกันแล้วส่วนในนั้นก็คาดไปผู้นึงเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นครูฝึกจากลาวเฮาเป็นส่วนใหญ่นะก็มีครูฝึกจากไทยเลยที่มาเฮียนในครั้งนี้นะซึ่งว่า18คนก็ประกอบมีดังนี้ผู้ที่1เป็นทานบุญลับเคนกิตติศักดิ์นะผู้ที่2เป็นทานภูมิปัญญาไสยสนะวงเพชรผู้ที่3ทานบุญมาปฐมมาวงผู้ที่4ทานคิสตาไซวงสิมจากประเทศไทยผู้ที่5ทานสุคิสโยทีจากประเทศไทยผู้ที่6ทานคำไสจัตวงผู้ที่7ทานสมภู่ดวงลาลาผู้ที่8ทานบ่มีไสสุบัวคำผู้ที่9ทานจันทคาตเซียนผ่องใสผู้ที่10ทานพุทธวงศ์แสงดาราผู้ที่11ทานสากรแสงหานจากประเทศไทยผู้ที่12ทานเวสสวรรค์ไสยบุญผู้ที่13ทานเอกภพโพธิไสยจากประเทศไทยผู้ที่14ทานปิยะแก้วหมอกผู้ที่15ทานโอเล่บู่สะอาดผู้ที่16ทานพันธวัฒน์จากประเทศไทยผู้ที่17ทานพรประดิษฐ์ไสยวงศ์ผู้ที่18ทานสุขวงศ์วิมานนี่เป็นสมหน้าของ18ครูฝึกคนล่าสุดเลยล่ะที่ว่าเสียงพานระดับเอไลเซนอยู่ที่สปป.ลาวเฮาก็คือเป็นครูฝึกระดับเอไลเซนจากสภานบานเต้อาซีหรือว่า AFC นะจะว่าจากผลดังกล่าวเฮ็ดให้ในปัจจุบันสปป.ลาวเฮามีครูฝึกระดับเอไลเซนที่ว่าเป็นคนลาวรวมทั้งหมดแล้วมี21คนนับตั้งแต่สุดแรกจนถึงสุดปัจจุบันโดยเฉพาะมันสุดทมิตรก็จะมีทานบารกรพรมพักดีนะที่ว่าเป็นครูฝึกเอเลเซนหนึ่งเดียวในลาวเฮาในสุดทวีปในตอนนั้นจนปัจจุบันมันก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะสำหรับสุดต่อมาก็มีทานโกวันนามทวิไซทานนางพรทิพย์แสงมณีทานจันดาราพรเรียบวิไซทานสมศักดิ์แก้วดาราทานวัดสวรรค์ศรีวิไซและก็ทานนางดอนสวรรค์ซึ่งว่าทาง7คนนี้เป็น7คนทวีปถือว่าเซ็งพานในครูฝึกระดับเอเลเซนก่อนที่ว่าหลังจากนั้นก็มีคนลาวหลายคนทยอยผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันก็มี21คนกันแล้วนะถึงปิดท้ายเฮาจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของประธานสภานบานเต้แห่งสาลาวที่เพิ่นมีทิศชี้นำมีหลายๆอันต่อกับเกาะผู้ซุ่มครั้งนี้นะแล้วก็พิเศษสุดๆเนาะก็แม่นทานวงวิไซสุบัวคำที่ว่าเพิ่นก็ได้กลายเป็นผู้ผ่านการสอบเสงจนได้กลายเป็นผู้ฝึกสอนครูฝึกคนทมิตรของสปป.ลาวเฮาที่ว่าได้สอนระดับซีไลเซน FC ซีไลเซนดีรบมาที่ว่าเพิ่นก็ได้นำเอาหลักสูตรอยู่ที่ตามประเทศมาสอนผมจะมีการอธิบายถึงการเป็นครูฝึกความสัมพันธ์ของการเป็นครูฝึกและการครูฝึกได้รับใบสามารถคุมทีมชาติคุมสโมสรรวมถึงอื่นๆเนาะไปเบิ่งรายละเอียดนำเพิ่นได้เลยเนาะเพราะว่าตัวนี้สำคัญหลายเนาะเป็นยังทีมชาติลาวเฮาจึงบ่สามารถนำใส่ครูฝึกลาวมาคุมได้เนาะกับทีมชาติลาวชนใหญ่เนาะมื้อนี้เพิ่นจะไปอธิบายถึงเหตุผลดังกล่าวไปเบิ่งนำกันเลยเราโอกาสดีอันหนึ่งที่พวกเขาสร้างความบันเทิงพวกเขาเรียนมาก็ประชุมนี้ขึ้นเราคือก็ประชุมก็หมายว่าการพบปะกับอนาบรรดาผู้ฝึกที่ได้อนาครับไปประกาศอยู่ในสร้างความบันเทิงพวกเขาเราเป็นการสร้างบันเทิงพวกเขาคงเป็นคือว่าจะเป็นอนาการพบปะผู้ฝึกมีการสร้างข้อมูลมีวิสัยทัศน์ทั้งกันคือมีห้าหัวข้อใหญ่หลักๆนับกันคือว่าเพราะว่าเรื่องผู้ฝึกที่ยึดแนวไหนเพื่อพัฒนาเทวานำกันแล้วพอข้อการเล่นเพี้ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาเทบาทแล้วก็พอการจัญญาบัตรจะเป็นอะไรเ
ทางการควบคุมตัวเองได้แต่ต้องพึ่งพาสหพันธ์บันเทนาซาคือฟีฟ่าหรือเอเชียนั่นการจัดคอสการจัดพวกใหม่ตัวที่จะได้เช่นต้องท่าเขาชิวก็สบายเนาะอาจจะได้ปีนึงที่หนึ่งจัดซีเลเซนแล้วก็ฟีไลเซนอาจจะสองปีที่หนึ่งสุดเนาะเราเอาจะคอยเห็นมาพัฒนามาจนทอดปัจจุบันนี้เขามีผู้ซุดจำนวนซีเลเซนจำนวนนาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีดีไลเซนเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เอเลเซนแล้วก็สิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่ผมประกาศขึ้นมาหมายความว่าพวกเขาได้นะผู้ฝึกที่สามารถเก็บฝึกของผมใหม่ฝึกเขาเองได้ฝึกเขาเล่าเองเนาะซึ่งเขาสามารถจัดการฝึกของผมตัวเองได้ผมก็ซีไลเซนที่ผ่านมาซึ่งปีนี้พวกเขามีอยู่ทั้งหมดหกเครือจากตลาดส่วนผ่านมาบุกมีเลยต้องได้ท่าต่างประเทศอาจจะได้เที่ยวเดียวสนองต่อปีอันนี้สามารถจัดได้หกเครือในต่อปีใหม่เพราะว่าซ้อมเดือนเดียวจะหนึ่งแล้วเขาจะต้องพบเซลล์ข้างกับแบงค์ซ้อมห้าทานเนาะซ้อมหกเครือเนี่ยเขาได้ก้อยหลายคนในปีหนึ่งส่วนผ่านมาได้แต่ซ้อมห้าทานต่อปีตรงนี้แต่ต่อในซุ้มปีต่อไปเขาจะมีสตรัคเจอร์ขึ้นมาเพิ่มทุกส่วนมาเพิ่มทุกส่วนดีไรเซนการนี้เป็นบทก้าวที่สำคัญหลายของสหพันธ์บันเตอร์ในการพัฒนาคือการแข่งขันของสหพันธ์บันเตอร์ที่เป็นเจ้าภาพเรื่องการแข่งขันเนาะพวกเขาจะมีการบังคับอยู่ในกฎระเบียบเลยหมายความว่าตัวอย่างว่าการแข่งขันของลาลีดหนึ่งเนาะลาลีดหนึ่งของคันยิงกระชายพวกเขาจะตัวผู้ชายนี่ในซุ้มปีผ่านๆมาเนี่ยเขาใช้เป็น A และ B เนาะแต่ว่าในในปี2000ดูการของพัชซี2005หรือว่าเขาได้ซัพพอร์ตลาวิทเปลี่ยนเป็นเอไลเซนละจ้ะมันทุกสโมสรต้องมีคือเอไลเซนซึ่งเป็นแบบก้าวใหม่ของสหพันธ์บันเตเขาเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เขามีคือเอไลเซนแล้วอีกจุดจากสหพันธ์บันเตซาลาวคือเอไลเซนก็คือโลโก้ที่ท่านเห็นสามารถใส่อยู่ประเทศออสเตรเลียได้ใส่อยู่ญี่ปุ่นได้ใส่อยู่เกาหลีได้แม้กระทั่งใส่อยู่ซาอุดิอาระเบียได้คือแบบประกาศที่ขึ้นพระพองเนาะคนได้เห็นแบบประกาศทางด้านข้างนั้นโดยการประเมินของ EMC ซึ่งสภาพประเทศที่ทราบแล้วในพระพองเป็นคืออยู่ในเลเวล A เนาะซึ่งทางเห็นเนาะทั้งรูปเลเวล B เมียนมายังกว่าทางฮอดเลเวล A เถอะทางเห็นเนาะแต่ว่าบางอาเซียนกระเจ้ากระไปตอนเราเนาะคือ5ประเทศในอาเซียนคือสิงคโปร์ไทยเวียดนามเนาะแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียที่ไปก่อนเราเนาะมันระดับโปรไลเซนส์แล้วอันนี้เป็นการยั่งยืนว่าคนไทยที่มาเรียนอยู่ในประเทศเราที่ได้เปิดประกาศประเทศเราถ้าเป็นถึง A ไลเซนส์ B ไลเซนส์ C ไลเซนส์สามารถนำไส้ได้การันตีว่า46ประเทศนี้สามารถนำไส้ได้เพราะถ้าที่ไปเป็นโค้ชอยู่ในลีกของเกาหลีลีกของญี่ปุ่นเนาะหรือจากหน้ามันก็จะมาเรียนอยู่เราในปัจจุบันนี้จากหน้าคนเกาหลีเนาะและนี่ปัจจุบันนี้ครับเจ้าได้อ่านข้อมูลน้ำแผนกการแข่งสภาพบัตรเพลงทราบเราคืออาจารย์ธานาลิกเนาะหัวหน้าแผนกก็เลยตั้งระเบียบขึ้นมาคือทางที่ท่านเห็นเนาะแล้วอีกหนึ่งปี2024-25ปัจจุบันนี้ต้องเป็นมีเอไลเซนเนาะผู้ช่วยมีเพียงซีไลเซน2025-26ก็เป็นเอไลเซนผู้ช่วยเป็นบีไลเซนและ26สังเกตเป็นเอไลเซนแล้วก็บีไลเซนผู้เล่นลีกเนาะปัจจุบันนี้ยังไม่มีไลเซนเดี๋ยวเป็นเฮดโค้ชแล้วปีหน้า2025จะเป็นบีไลเซนและ2026 11 A ไลเซนส์ตอนนี้มันแล้วก็ยู19AFC ของ AFC ตัวนี้เนาะก็คือโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ทั้งหญิงและชายแล้วก็ยู23 ยังหน่อยต้องจบโปรไลเซนส์ถึงเป็นเฮดโค้ชได้ถึงมีซีเป็นเฮดโค้ชได้ดังนั้นหลายคนก็สงสัยเนาะเป็นอย่างท่านพี่เพชรคือบ่เลือกเป็นเฮดโค้ชก็คือในทีมชาติชุดใหญ่เนาะท่านต้องใส่โปรไลเซนส์แต่เป็นบ่มีทางเลือกมันก็ต้องได้ออกต่างประเทศมาเป็นโค้ชผู้ช่วยยังหน่อยต้องเป็นเอไรเซนสำหรับทีมชาติจีนในทุกสาขาทั้งยิงและซ้ายเนาะแล้วก็โค้ชประตูท่าทางเห็นจะเป็นเอละ GKA ซึ่งบ้านเขากำลังเป็น GKB สิบมาถึงในของมอนี้เนาะทีมชาติจีนในใช้เวลาลงซื้อไปเป็นโค้ชผู้สาประตูเอซี่ยังบอกผู้ถ้าเจ้าบุญมี GKA เนาะแล้วเจ้าผู้ท่านเขาต้องยกระดับตลอดเนาะแม้กระทั่งฟิตเนสก็ต้องมีเลเวล2ซึ่งบ้านเขากำลังเป็นเลเวล1ในปัจจุบันนี้บทท่านเข้าความแข่งได้สำคัญคือสโมสรบ้านเขาเข้าความแข่งขันในรายการน้อยได้น้องตัวเอฟซีครับก็คือต้องเป็นโค้ชเฮดโค้ชต้องเป็นเอไรเซนแล้วผู้ช่วยต้องเป็นบีไรเซนและอีกรายการนึงที่เขาเข้าความแข่งขันได้ก็คือต้องชมเชยทานของประธานทานนี้
นักแต่งงานก็มีสู่ต้นให้สโมสรยิงเข้าไปแข่ง AFC Champions League ได้และเฮดโค้ชต้องเป็นเอเลเซนต์อะไรเงี้ยนะจะเป็นสโมสรสร้างน้อยที่เก็บได้3คะแนนจาก4นัดที่ได้ไปแข่งขันนะทีนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเป็นฟุตซอลเนาะที่ทุกท่านเห็นว่าต้องเป็นมีไซสุวะคัมวิชาการแผนกเทคนิควิทยาสหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวซึ่งมื้อนี้แม่นพวกเฮามาจัดLF Coaching Convention ก็คือการจัดอบรมกล่องประชุมครูฝึกเนาะประจำปี2024ซึ่งหลักๆพวกเฮาก็เว้าเรื่องแผนพัฒนาโค้ชปี2025ซึ่งพวกเฮาจะมีการอบรมครูฝึกโค้ชปี2025อยู่หลักๆก็มีอยู่7-8คอร์สเนาะคือคอร์สที่1ก็แม่น B License ที่พวกเฮาจะจัดแล้วก็อีก3คอร์สสำหรับ C License แต่สำหรับ C License นี่พวกเฮาจะลงไปตั้งแข่งเป็นหลักเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทบทวนหรือว่า refresher course หรือว่าทบทวนบทเรียนครูฝึกที่จบB license A license C license ในระยะผ่านมาว่าต้องมาอัปเดตตัวเองแล้วก็ยุทธวิธีสมัยใหม่เป็นใดเขาจะอัปเดตทุกๆปีและนอกนั้นเขาก็จะไป head course สำหรับศูนย์ฝึกจำปีจำปาโค้ชของจำปีจำปาทุกๆแข่งที่เขาได้จัดตั้งไว้และนอกนั้นพิเศษในปี2025ภายใต้การซีน้ำของคณะประธานสุดนี้เพิ่นจะเฮ็ดเป็นข้างประวัติศาสตร์เนาะที่เขาจะเฮ็ดคอร์สโปรไลเซนซึ่งจะทางสหพันธ์แม่นได้เฮ็ดหนังสือไปแล้วแล้วก็ทาง AFC ก็ได้แต่งตั้งคนที่จะมาสอนซึ่งมีอยู่3คนก็คือมาจากประเทศอังกฤษ2คนแล้วก็มาจากสิงคโปร์1คนซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเดือน8ของ2025เดือน3 2026ซึ่งคอร์สนี้ก็แม่นว่าใช้เวลา8เดือนเนาะทุกๆเดือนก็จะมีการเรียนอยู่ประมาณทิศนึงหรือ2ทิศเนาะทุกๆเดือนซึ่งการมีหลายการร่วมมือโดยพวกเขาได้ร่วมให้การสนับสนุนร่วมมือจากสองสหพันธ์ใหญ่ก็คือซาอุดีอาระเบียสหพันธ์ซาอุดีอาระเบียซึ่งจะได้ไปเบิ่งติดตามลงเลือกเกี่ยวกับลีกอาชีพของลีกซาอุนอกนั้นก็จะเป็นสหพันธ์บาเตกาตาที่จะได้ลงเลือกเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนของกาตาเพราะว่ากาตานี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องอะคาเดมี่ที่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วฉันเฮาได้การสนับสนุนจาก2สหพันธ์พร้อมกับสหพันธ์บัตเตแห่งชาติลาวร่วมมือจัดคอร์สครั้งทวิตครั้งประวัติศาสตร์ของสหพันธ์บัตเตแห่งชาติลาวในปีหน้าแล้วก็อีกชุดนึงที่สำคัญมื้อนี้ได้เผยแพร่ให้บรรดาโค้ชคาชิเว้ากับแมนระดับต้นๆของเมืองลาวที่มานี่ก็คือ AFC ก็มีการวางระเบียบออกมาคือผู้ใดได้เป็นจะเป็นโค้ชทีมชาติชุดใหญ่หรือว่าทั้งชายและหญิงแล้วก็อายุ23จะต้องแมนจบโปรไลเซนส์นี่คือจุดที่เราจะเฮ็ดโปรไลเซนส์ในปีหน้านอกนั้นก็แม่นว่า U20 U17 ก็แม่น A ไลเซนส์ยังเป็น A ไลเซนส์อยู่แต่ว่าอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้า U20 U17 และการ AFC ฟีฟ่าก็จะก็จะเปลี่ยนเป็นโปรฉะนั้นคณะสหพันธ์จึงได้ตัดสินใจเฮ็ดโปรไลเซนส์นี้ขึ้นมาในปีหน้าครับเท่าที่ภาพเจ้าฮู้มาก็คือโปรไลเซนส์ UFC กับโปรไลเซนส์ยุโรปก็ตอนนี้ก็ความแตกต่างก็จะน้อยละตอนนี้เนาะคือว่ามีตัวอย่างโค้ชท่านหนึ่งที่ว่าจบโปรไลเซนส์อยู่ AFC แล้วไปเป็นโค้ชอยู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปัจจุบันคือโค้ชของสเปอร์ที่เป็นคนออสเตรเลียที่มีใบประกาศโปรไลเซนส์ของ AFC ซึ่งเราก็ไปคอนเวิร์ตหรือว่าเป็นโปรไลเซนส์ของยูฟ่าเราต้องได้ไปอบรมก่อนประมาณเดือนหนึ่งก่อนเข้าเป็นโค้ชพรีเมียร์ลีกเนาะซึ่งเขาฉะนั้นใบประกาศของ AFC กำลังจะเฮ็ดสนธิสัญญากับยุโรปว่าสามารถใช้ได้ทั่วถึงกันในอีกมอนี่แหละเจ้ากำลังประชุมกันอยู่ครับ